สถานีตำรวจภูธรว่านใหญ่ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2508โดยมีราษฎรบ้านว่านใหญ่บริจาคที่ดินเนื้อที่2ไร่2งาน33ตารางวาต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2509ได้ก่อตั้งที่ทำการสถานีตำรวจโดยใช้งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยและปีพ.ศ. 2521สถานีตำรวจภูธรตำบลว่านใหญ่ได้ยกฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอว่านใหญ่ซึ่งได้ใช้ที่ดินว่างเปล่าของราชพัสดุเลขทะเบียนมอม้าหอหีบ194ที่สงวนไว้ในส่วนราชการได้ใช้ประโยชน์มีเนื้อที่จำนวน38ไร่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่5บ้านนาหนองบกอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารแผนที่ตั้งสถานีตำรวจภูธรว่านใหญ่ทิศเหนือติดอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมทิศใต้ติดอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารทิศตะวันออกติดสปป.ลาวทิศตะวันตกติดอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารพื้นที่รับผิดชอบริมแม่น้ำโขงประมาณ 26.5 กิโลเมตรพื้นที่ปกครองสภ.ว่านใหญ่ประกอบด้วย5ตำบล43หมู่บ้านคือตำบลดงหมูตำบลปงขามตำบลว่านใหญ่ตำบลบางสายน้อยตำบลชะโนดสถานภาพกำลังพลโครงสร้างสถานีตำรวจภูธรว่านใหญ่และสายการบังคับบัญชาพันตำรวจเอกสุรจิตวิวัฒสมบัติผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรว่านใหญ่พันตำรวจโทภูดิษฐ์เนติธรไผ่แดงรองผู้กำกับป้องกันปราบปรามพันตำรวจโทกวีเสนอกผู้กำกับการสืบสวนและพันตำรวจโทวีระเทพเวียงรองผู้กำกับการสอบสวนอาวุธปืนยานพาหนะวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศค่านิยมองค์กรตำรวจว่านใหญ่เป็นเลิศวินัยร่วมใจพัฒนาศูนย์กลางคือประชานำพาสามัคคีเดินหน้าสู่อาเซียนพันธกิจการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนโรงพักเพื่อประชาชนผลงานด้านการบริหารทั่วไปจัดทำป้ายชื่อหน่วยงานป้ายอาคารที่ทำการป้ายประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนเป็น3ภาษาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงครัวโรงพักกิจกรรมปรับภูมิทัศน์โรงพักกิจกรรมทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกโรงพักด้านการควบคุมและจัดการจราจรตั้งจุดตรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าสถานศึกษาตั้งจุดตรวจจุดสกัดค้นบุคคลและยานพาหนะทุกวันการประชุมสายตรวจเพื่อปรับแผนการทำงานเชิงรุกด้านการพัฒนาบุคลากรมีการฝึกซ้อมยุทธวิธีการตรวจค้นบุคคลรถต้องสงสัยและอาคารจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอยู่เสมอการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงงานจิตอาสางานมวลชนสัมพันธ์ด้านสืบสวนสอบสวนมีการปิดล้อมตรวจค้นบ้านต้องสงสัยจุดตรวจจุดสกัดโดยสนธิกำลังระหว่างทหารตำรวจและพลเรือนตามแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญามีจุดบริการเบ็ดเสร็จณที่เดียวหรือ One Stop Service ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจัดสายตรวจปฏิบัติตามโครงการ Stop Walk and Talk พบปะผู้นำชุมชนด้านการป้องกันปราบปรามมีการตรวจยึดยาเสพติดรายสำคัญมีดังนี้เมื่อวันที่13พฤษภาคม2562เวลา 21 นาฬิกาได้ตรวจยึดยาบ้าได้ 200,000 เม็ดที่ตำบลปงขามอำเภอว่านใหญ่เมื่อวันที่30พฤษภาคม2562ตรวจยึดยาไอซ์หนัก252กิโลกรัมที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงตำบลบางสายน้อยอำเภอว่านใหญ่เมื่อวันที่30กรกฎาคม2562สนธิกำลังของสภ.ว่านใหญ่และตชด. 234ตรวจยึดยาบ้า4ล้านเม็ดยาไอซ์100กิโลกรัมและกัญชา361กิโลกรัมที่ลำห้วยริมแม่น้ำโขงพาลุกาอำเภอว่านใหญ่จากผลงานดังกล่าวทำให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรว่านใหญ่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขความสามัคคีชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยลดปัญหายาเสพติด
สถานีตำรวจภูธรว่านใหญ่โรงพักเพื่อประชาชน